สวัสดีครับพากินแบบบ้านๆครับเมื่อนี้ครับนี่ครับสิบมาเห็ดต้มสมให้พี่น้องมึงครับใบมะขามอ่อนครับแล้วก็นี่ครับวัตถุดิบหลักเฮาอยู่ในนี่เลยครับนะครับนี่ครับของดีหายากครับอึ่งครับพี่น้องเห็ดต้มสมอึ่งครับสู้พี่น้องนี่ครับผมเบิ่งอื่นนะผมเสียครับหม้อเฮานี่ครับพี่น้องเดือดแล้วครับเดี๋ยวผมเสียเอาอึ่งต้องนี่นะครับตอนเอาลงหม้อสิบ่ให้เบิ่งนะครับภาพมันอาจสิบ่สวยงามครับเดี๋ยวสิเอาอึ่งลงต้มไปเปื่อยครับพี่น้องอึ่งไข่แซ่บๆเลยครับมื้อนี้ครับพี่น้องอึ่งเฮาเสียไปแล้วครับมันไปอยู่ไสครับนี่ครับอยู่ในหม้อนี่ละครับนี่เดี๋ยวต้มไปนี่ละครับเดี๋ยวผมจะต้มไปเปื่อยซะก่อนครับเดี๋ยวยังสิปรุงครับเปื่อยก่อนเดี๋ยวแซ่บๆทํากันครับบาดทีนี้เออนี่ครับของดีครับสุดยอดแล้วครับต้มอึ่งนี่ครับพี่น้องฝนจะตกลิ้นๆนี่ครับฝนยังตกอยู่ได้ครับนี่บรรยากาศต้มอึ่งกับฝนตกลิ้นๆหนึ่งสุดยอดเลยครับเนี่ยโอ้ยต้องห่วงแล้วครับเดี๋ยวต้มกินไปนี้ก่อนครับเห็นไปเปื่อยซะก่อนครับเดี๋ยวจังมัดปรุงแล้วมาซิมครับโอ้ยพี่น้องอึ่งเดี๋ยวผมจะเอาใบมะขามลงสักบาทนึงใบมะขามลงกันใส่ให้ลายหรอครับจะสมอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนสุดยอดแล้วครับบอกเลยนี่ครับเรื่องความเสียบไม่ต้องห่วงเลยครับแต่ต้มกินไปสักข้าวนึงครับนี่ครับฝนกับลิ้นลิ้นโอ้ยเข้าบรรยากาศครับเนี่ยฝนลิ้นลิ้นกับต้มอึ่งครับพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งหน้าตาต้มอึ่งบัดนี้นี่โอ้พี่น้องหอมหอมหอมหลายครับพี่น้องเออไอ้ทนควันเลยเดี๋ยวจะชิมให้พี่น้องเบิ่งครับนี่แหละครับต้มอึ่งฝนตกตกโอ้ยบรรยากาศสุดยอดครับบอกเลยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะชิมกันครับรสชาติเป็นไงซีนน้ำกันครับพี่น้องซีนโอ้ยแซ่บครับพี่น้องแซ่บหลายเปื่อยแล้วครับเนี่ยได้ที่แล้วเออนี่พี่น้องต้มอึ่งไข่ครับเนี่ยหนมที่เบิ่งเนี่ยครับอุ้ยไข่เลยครับสุดยอดอึ่งไข่ไข่เนี่ยครับพี่น้องเอ้ยผมสีเบิ่งไข่อึ่งครับเนี่ยไข่แบบว่าแบบสุดยอดเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่แต่ไข่เลยครับนี่ครับพี่น้องไข่อึ่งครับต้มอึ่งไข่ครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งครับชัดๆเลยนะครับไข่งามๆเลยครับพี่น้องเออกับเจียวครับกับเจียวละกันนี่ครับมันก็สดสวยก็ได้ครับฮ้อนๆนี่เดี๋ยวครับสิซีมให้พี่น้องเบิ่งบาดที่นี่เดี๋ยวสิซีมคำใหญ่ๆให้เบิ่งครับมาครับพี่น้องลุยบาดที่นี่อู้
ไอ้อีครับยาวได้ไหมแล้วขอเลยอย่างครับแบบนี้ครับบอกเขาใช้ที่มันเยอะเลยไปไอ้เหรอครับครับไอ้แจกไปครับนี่นะครับฝากติดตามกับให้กินแบบบางๆครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับเดี๋ยวเราจะมากินแบบบางๆครับตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับเดี๋ยวทีมพร้อมมากครับไอ้ตรงนึงผมเลยจัดให้ครับกินในเบื้องหน้าครับเนี่ยสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอพี่อยากกินกันครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับ